สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาสรุปตัวเลขนะครับโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมนะครับได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นเราก็จะรู้ผลลอตเตอรี่กันแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะนำตัวเลขที่สรุปนะครับชุดสำคัญเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปเสี่ยงโชคแล้วเกิดโชคเกิดลาภกันนะครับให้ตรงกับวันช่วงเทศกาลวันตรุษจีนกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนะครับสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับสวัสดีปีใหม่จีนนะครับซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะครับสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองมีความเจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านเลยนะครับก็เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้นะครับได้ทำผังชุดตัวแรกออกมานะครับก็ข้างล่างนะครับก็จะเป็นหมวดเลข8ข้างบนจะเป็นหมวดเลข3แล้วก็เลขวิ่งรูดก็จะเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันคือดาวอาทิตย์เลข1นะครับมาดูผังของโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับเน้นๆเลยท่านผู้ชมที่เข้ามาดูโค้งสุดท้ายเนี่ยจะได้นะครับไม่ต้องรอนานมากนะครับวิ่งรูดผมยังให้เป็นเลข1อยู่นะครับเนื่องจากว่า1อย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อคลิปข่าวที่แล้วนะครับว่า1เนี่ยได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับได้ตำแหน่งดาวย้ายได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันแล้วก็ยังมีตำแหน่งที่สำคัญนะครับก็คืออยู่ในเรื่องของนวังจักรก็ได้ตำแหน่งนะครับที่ดีในลัคนาเนี่ยอยู่ในที่เราวางไว้นะครับจากราศีก็จะอยู่ในตำแหน่งดาวการเงินด้วยได้ถึง3ตำแหน่งแต่ว่าเป็นงวดนี้เป็นอะไรที่แปลกนิดนึงดาวประจำวันที่เราจะเน้นเนี่ยไปติดตำแหน่งปะกับนิดนะครับก็ถ้ามา2ตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยร้ายกลายเป็นดีแต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าเลข1จะมีพลังสูงเต็มร้อยเลยเพราะว่าอีกในหนึ่งก็คือนะครับทั้งคุณสมบัติดาวที่เสียทั้ง2ตำแหน่งนี้คือประกันนิดเนี่ยก็อาจจะด้อยค่าหรือทำให้เลข1มีพลังอ่อนแอลงก็เป็นไปได้ทำให้เลข1นะครับผมก็วางไว้ในตำแหน่งที่พึงระวังคือไม่กล้าฟันธงเต็มร้อยแต่ก็ไม่กล้าตัดออกเช่นกันก็ยังรักพี่เสียดายน้องฉะนั้นเลข1ก็ยังวางไว้ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือตำแหน่งวิ่งตำแหน่งรูดนั่นเองแล้วก็เอา1เนี่ยไปผสมในบางจุดที่มีความสำคัญนะครับกับเลขที่มีพลังของเรานะครับ2ตัวเลขนะครับคือเลข8กับเลข9แล้วก็ยังมีเลขตรงเลิกนะครับที่งวดที่แล้ว90มาตรงๆเลยแล้วผมก็ดันไปให้เลข0ดับซะด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมตามเลขตรงเลิกของผมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูที่ผังโค้งสุดท้ายเลยนะครับมีการปรับตำแหน่งใหญ่ๆ1ตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งรูดวิ่งเนี่ยยังเป็นเลขเดิมนะครับดาวทิศเลข1นะครับไปปรับตำแหน่งข้างบนนะครับทิศเหนือจากเลข3เป็นเลข9ก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากๆเลยครับหลังจากคลิปที่แล้วผมบอกว่าถ้าเกิดเลขผมหลุดนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์ 1 มีนาเนี่ยผมจะพิจารณาตัวเองทำโทษตัวเองโดยการหยุดจัด1เดือนหลายท่านก็พิมพ์มาเป็น100คอมเมนต์เลยบอกว่าอย่าหยุดจัดเลยอาจารย์เลขมีเข้ามีหลุดนะก็เข้าใจอาจารย์ นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสมาชิกทุกท่านแต่ผมพูดคำไหนเป็นคำนั้นแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเลข8หรือเลข9ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์และวันที่1มีนาจะมาแต่ถ้าไม่มาทั้ง2งวดผมจะทำตามสัจจวาจาที่ได้ลั่นไว้ฮะผมจะยอมหยุดจัดรายการไป1เดือนเพราะว่าใจจริงแล้วเนี่ยไม่อยากหยุดหรอกครับแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจในตัวเลขของเราและเลขคู่นี้เป็นเลขครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความศรัทธาเคารพสูงสุดเลยผมมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ผมรับรู้ได้ว่าความตั้งใจที่ผมอยากให้เลขสองตัวนี้ออกอย่าให้สมาชิกได้มีโชคมีลาภนะครับเพราะว่างวดที่แล้วสมาชิกก็ขาดทุนกันไปเยอะนะครับที่สำคัญเดือนกุมภาเนี่ยในราศีกุมเนี่ยนะเดือนกุมภาส่วนมากก็จะเป็นราศีกุมแหละครับถ้าจะนับตามวันก็16กุมภาถึง15มีนาเนี่ยคาบเกี่ยวช่วงนี้เลยครับก็บ้านของราศีกุมก็จะเป็นพระราหูเลข8ที่สำคัญช่วงปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนกุมภาเนี่ยดาวพระเกศเลข9จะย้ายเข้าราศีมีนไปควงคู่อยู่กับนะครับพระราหูเลข8 8 9ยามใดที่8 9ได้โคจรมาร่วมราศีกันก็จะเกิดปรากฏการณ์คุณสมบัติดาวที่เรียกว่าพระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์นั่นเองสืบเนื่องจากเลข9เนี่ยครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของเลข8มาก่อนฉะนั้นเมื่อมาเจอกันได้มารวมตัวกันก็จะเป็นพระราหูซึ่งสมัยก่อนที่จะโดนจักรพระนารายณ์ตัดออกเนี่ยนะครับก็ส่วนบนจะเป็นยักษ์ส่วนล่างจะเป็นงูนะครับตอนนี้ส่วนล่างไม่มีนะพระราหูเลข8แต่ว่าดาวพระเกศส่วนล่างที่เป็นงูเนี่ยก็จะมาโคจรเสริมเพิ่มผนึกกำลังกับ8 9ให้มีพลังขึ้นมาดูตัวเลขเลยที่ว่าผมปรับอย่างไรบ้างข้างล่างนะครับ8 1 1ผมคิดว่ายังมีพลัง1ก็เพราะว่าเราดูในจุดคุณสมบัติที่ดีก่อนดาวย้ายแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับ8 1 1 8คู่ที่2คือ8 3 3 8นะครับเลข3นะครับเลข3ในจักรราศีอยู่ในราศีธนูได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งลัคนาเลข3เนี่ยยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกนี่เป็นดาวนะครับโชคลาภนะครับเป็นภพราภะของราศีมังกรนะครับราศีมังกรนะครับที่เราวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรนะครับก็ฉะนั้นเลข3ก็มีพลังชุดที่2นะครับก็จะเป็น83แล้วก็ในชุดที่4ก็จะเป็น84นี่นะครับโคจรไปอยู่ที่นะครับราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นภพการเงินของชาวราศีมังกรราศีนี่ได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับแล้วก็4ก็ยังได้ตำแหน่งจุลจักรด้วยก็มีพลังนะครับ4นี้ก็ต้องไปประกอบกับเลขอื่นนะครับก็ผมก็จับไปประกอบกับเลข8เลข9นี่แหละข้างล่างก็จะมี3คู่นะ8 1 8 3 8 4ไปดูข้างบนนะครับผมถอดเลข3ออกทั้งหมดเลยผมมีความมั่นใจว่าพระราหูทรงยศจะมามี8แล้วก็ต้องมี9ผมวาง9ไว้ที่ตำแหน่งข้างบนแต่ว่าการลงทุนคุณต้องลงทุนทั้งบนล่างด้วยนะเพราะบางที8อาจจะขยับขึ้นบน9อาจจะขยับลงมาข้างล่างก็เป็นไปได้ฉะนั้นเลขชุดแรกก็คือเลข1เป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็มีพลังอย่างที่ผมบอกไปก็จับคู่91มี81ไปแล้วก็มี91นะ9119แล้วก็นะครับ93เนี่ยไปอยู่เลขเด่นแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็น94เพราะ4อย่างที่ผมบอกไปได้ตำแหน่งการเงินได้ตำแหน่งดาวย้ายได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับมี84แล้วก็ต้องมี94คู่ที่3นะครับ6นะครับก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยเทวีโชคด้วยนะครับแล้วก็วันหวยออกวันศุกร์ด้วยวันศุกร์เลข6ฉะนั้น96นะครับถามว่าทำไมไม่มี86นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเน้นเลขเด่นแล้วกันให้89ก็อยากให้บอกว่า ลงทุน8-9แล้วก็กลับ9เป็น6ด้วยละกันแต่ว่าข้างบนไม่อยากใส่หลายคู่นะก็ใส่ไป3คู่เด่นๆ91 94 96ไปดู3ตัวนะครับ3ตัวชุดแรก789นะครับซึ่งผมคิดว่าพระราหูนะครับทรงยศจะมาแล้วเลข7ก็มีพลังด้วยเป็นไปได้ที่ถ้ามาแล้วอาจจะ789หรือ798ก็เป็นไปได้นะครับ3ตัวแตกนะครับแล้วก็เลข3ตัวอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นราศีเมษนะครับซึ่งอยู่ใน5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะ359นะครับผมเอาเลข3ตัว2ชุดเนี่ยมาแตกเป็นเลขเด่นนะครับนั่นก็คือเราจะได้35 39นะครับ3993เนี่ยไม่วางข้างบนก็เพราะว่ามาอยู่ในชุดเลขเด่นแล้วท่านก็ต้องนำไปลงทุนด้วยนะครับชุดเลขเด่นนี่เข้าบ่อยนะครับแล้วก็5995นี่คือราศีเมษนะครับ359แตกออกมาได้3ชุดส่วน789ก็แตกมาได้3ชุดเช่นเดียวกัน7887ซึ่งเราตามกันอยู่นะ7997ออกไปแล้วมีโอกาสออกซ้ำแล้วก็8998เน้นไว้นิดนึงนะครับเผื่อ9ตีลังกาเป็น6เพราะ6ไม่ใช่เลขดับนะครับ6เป็นเลขที่มีพลังอยู่ในพลังดาวของเราด้วยนะครับ6อยู่ในลัคนา6อยู่ในดาวย้ายฉะนั้น6ก็มีพลังแล้วก็หวยออกวันศุกร์เลข6ด้วยฉะนั้น89ก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับ86ถ้าใครชอบไปดูเลขตรงเลิกนะครับงวดที่แล้วออก09อย่างที่ผมบอกไปงวดนี้ผมคิดว่าเลขตรงกับในผังเราแล้วก็เป็นเลขที่มีพลังนะครับงวดวันที่16กุมภาเนี่ยเลิกประจำวันที่16กุมภาเนี่ยเลิกบนเลิกล่างเนี่ยไปตรงกับเลิกอะไรบ้างในวันที่ลอตเตอรี่ออกผมไปไล่หาดูแล้วมีในปี65นะปี66คือปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลขที่ตรงเลิกกันเลยก็ถือว่าไม่รู้จะไปดูเขาเรียกว่าผลฉลากกินแบ่งได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีเลิกที่ตรงกันแต่ไปมีในปี65ย้อนไปอีกปีหนึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม65แล้วก็วันที่16ธันวาคม65เราไปดูกันก่อนว่า1สิงหาคม65เนี่ยพอเลิกตรงกันแล้วเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย2ตัวล่างกับ3ตัวบนออกอะไร2ตัวล่างออก14นะครับก็1เป็นดาวเจ้าเลิกเราก็ยังไว้ใจได้4มีพลังเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวย้าย3ตัวบนออก594นะครับก็เลข3ตัวนี้เป็นเลขที่มีพลังสัก3ตัวเลยนะ5ก็ราชาโชค9ก็อยู่ในราศีเมษ4ก็เป็นดาวการเงินดาวย้ายนะครับ3ตัวบนขอญาตแยกออกมารวมถึง2ตัวล่างด้วยนะให้ท่านเห็นชัดๆตามผังเลยนะเผื่อท่านไม่ยอมแยกเดี๋ยวออกมาแล้วจะเสียดายวันนี้ผมมั่นใจว่าในผังเนี่ยจะมานะครับก็คือแยกออกมาเป็น54 59 94อย่างเงี้ยนะครับ5445 5995 9449แล้วก็1441นะครับไปดู16 ธันวาคม 65อีกวันหนึ่งนะครับที่เลิกตรงกับวันที่16 กุมภาพันธ์ 672ตัวล่าง14เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับที่เลิกตรงกันแล้วเลขจะมาเหมือนกันฉะนั้น14ผมวงกลมไว้เลยว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็นะครับทางออนไลน์เขาจะเปิดวันที่11นะทางโซเชียลคุณก็รีบไปลงทุนเลยนะเลขชุดนี้อาจารย์คนอื่นไม่ให้ก็อาจจะได้ราคาเต็มกันเพราะว่าเป็นเลขม้ามืดหมายถึงเป็นเลขม้านอกสายตานั่นแหละไม่มีใครสนใจแต่ผมมั่นใจเลขนี้เพราะว่าเลิกตรงกันเป๊ะเลย14นะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนใต้พื้นพิภพใต้พื้นดินก็ลงทุน14ให้ตรงข้างล่างนะเน้นข้างล่างเยอะหน่อยเพราะว่าเนี่ยเลิกทั้ง2อัน1สิงหากับ16ธันวาคมเนี่ยเข้ามาข้างล่างเป๊ะเลยแต่อาจจะสลับ14เป็น41แค่นั้นเอง3ตัวบน093นะครับ093ก็ตรงกับเลขเด่นของเราฉะนั้นผมขอแยกออกมานะครับเป็น93 39 1441ส่วน09กับ03ผมไม่ให้นะเพราะเป็นเลขดับงวดนี้เลขดับคือ0กับ2ฉะนั้นเลข0ผมยังคิดว่าไม่มางวดนี้ฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินโดยที่ไม่ต้องไปใส่03 09แล้วก็เน้นที่3993แต่3993เนี่ยอยู่ในเลขเด่นในกรอบที่ผมนะครับทำไว้แล้วอยู่แล้วตอนนี้บางคนมองก็บอกว่าโอ้โหเลขเยอะจังเลยนะครับงบน้อยแต่ผมเห็นเวลาคุณไปลงทุนเนี่ยคุณฟังทุกเกจิอาจารย์เลยนะครับ คุณเจ๊นะครับทั้งสองเจ๊คุณก็ลงทุนคุณแม่น้ำคุณก็ลงทุนนะครับอาจารย์นุชต้อนะคุณก็ลงทุนนะครับคุณลงทุนแทบทุกอาจารย์เลยแต่คุณบอกงบน้อยอาจารย์สรุปเน้นๆให้หน่อยก็จัดไปครับก็อันดับคู่แรกที่ผมอยากจะให้ลงทุนก่อนก็คือ1441เพราะว่าไม่ใช่เลขดาวดับเราแล้วก็เลข1ผมยังคิดว่ามีโอกาสมาอยู่นะครับถึงแม้จะติดนิดติดปะแต่ว่าเลข1เป็นดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์4ก็ได้พลังด้วยและทีมคันเลขตรงเลิกมาทั้ง2วันเลยทั้ง2งวดเลยแล้วก็เลขเด่นนะครับเลขเด่นนะครับก็ผมเน้นที่วงกลมให้แล้วกัน3993 5995 7887 8998แล้วก็นะครับอย่าลืม86ติดไปด้วยนะครับ8668ส่วนใครที่นะครับจะเน้นบนล่างก็ผมมีไว้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่วงกลมนะครับเพราะว่าเด่นทั้ง3คู่เลย81 83 84 91 94 96นะครับก็ครบถ้วนแล้วครับครบโค้งสุดท้ายให้ผังเดียวนะครับสรุปมาก็มีเลขเปลี่ยนแปลงจากข้างบน3เปลี่ยนเป็น9เท่านั้นเองมาสรุปให้ท่านผู้ชมจะได้มั่นใจ89ลงทุนไปเลยครับผมมั่นใจว่าพระราหูทรงยศจะมีพลังในงวดวันที่16กุมภาพันธ์และ1มีนานี้นะครับพูดถึงพระราหูทรงยศก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมีของมงคลเป็นพระราหูทรงยศประกอบด้วยพระราหูเต็มองค์ซึ่งคุณหาเช่าได้ยากนะเพราะว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้ทำพระราหูเต็มองค์ขึ้นมาแต่น่าจะทำเป็นพระราหูครึ่งองค์นะครับที่เราเห็นเยอะๆที่พระราหูครึ่งองค์แล้วก็อมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ส่วนที่นะครับที่หางเป็นงูเนี่ยแล้วอมถือรูปพระอาทิตย์พระจันทร์หรือรูปทรงกลมเหมือนลูกโลกเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำอันนี้ผมก็จะมีให้เช่านะรวมกับปีนี้เป็นปีมังกรทองแล้วผมก็แปลความหมายนะครับมังกรเนี่ยคือ7นะครับโอกาสที่789เป็นเลขที่มีพลังเสริมนะครับดวงชะตาเสริมหน้าที่การงานโชคลาภการเงินเสริมให้ชีวิตคุณมีพลังหลังจากที่คุณอาจจะอ่อนแอแล้วก็อาจจะหมดพลังแบตเตอรี่อาจจะอ่อนลงแล้วเนี่ยไปเพิ่มพลังด้วย789ก็เช่าไปได้ครับก็จะมีมังกรแล้วก็จะมีพระราหูเต็มองค์แล้วก็มียันพระราหูกับเหรียญเงินจีนโบราณนะครับซึ่งทำด้วยทองเหลืองเนี่ย12เหรียญตามกำลังพระราหูเป็นเคล็ดเรื่องของการเงินโชคลาภนะครับก็จะอยากได้พระราหูทรงยศก็มี2วิธีใหญ่ๆวิธีแรกเช่ากระจก5บานนะวิธีแรกคือเช่าของมงคลซึ่งประกอบด้วยกระจก5บานหรือสร้อย85หินนะครับ85หรือจะเป็นหนังสือ85กระเป๋าเงินทั้งชายหญิงนะครับหรือจะดูดวงกับผมก็จะแถมพระราหูทรงยศให้รวมทั้งนะครับสั่งเบอร์มงคลนะครับก็จะได้พระราหูทรงยศนะครับนี่คือในหมวดของเช่าของมงคลแล้วผมแถมให้แต่ถ้าใครมีของมงคลครบแล้วหรือว่ายังไม่อยากได้ของมงคลชิ้นไหนแต่อยากได้พระราหูทรงยศก็สามารถติดต่อเช่าได้นะครับค่าเช่าค่าบูชาก็แอดไลน์เข้าไปถาม call center แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเลขมงคลปิดไว้ติดต่อ call center ได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณจะเช่าของมงคลก็แถมให้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะเช่าแยกก็ยินดีนะครับถ้าคุณศรัทธาก็ไม่อยากจะขัดความศรัทธานะครับที่สำคัญตอนนี้นะครับเลขรายวันนะครับเข้าดีมากโดยเฉพาะเราเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับแม้แต่จุดจีนนะครับวันศุกร์ที่9กุมภาก็ยังมีราวพัฒนาเข้าติดต่อกันเป็นงวดที่6แล้วแล้วก็วันศุกร์นี้เข้าเลขพระราหูซะด้วยออก82ผมให้8นะครับก็ฝากไว้นะครับรัฐบาลผมทำได้ถึง6งวดแล้วหลุดไปงวดวันที่16กุมภาเราจะเริ่มนับ1แต่รายวันเนี่ยผมขอให้ยาวๆไปเลยใครเข้ากลุ่มตัวนี้ไอ้เรื่องค่าเข้ากลุ่มอ่ะคุณได้คืนแน่แล้วถ้าเราเข้ามา6งวดคุณเล่นแค่เราพัฒนาอย่างเดียวอ่ะ6งวดอย่างยังให้อย่าว่าแต่ได้เข้ากลุ่มคืนเลยคุณต้องได้มากกำไรมากเป็น10เท่าของค่าเข้ากลุ่มแล้วอย่างน้อยเอา6เท่าก็ได้ไง6งวดนะครับแต่เวลาลงทุนเนี่ยมันมาก สมมุติว่าค่าเข้ากลุ่ม500คุณได้ 5,000 เนี่ยมันก็10เท่าแล้วคุณได้งวดละพันมันก็ 6,000 แล้วนะครับก็สามารถติดต่อ call center ค่าเข้ากลุ่มได้นะเดือนกุมภายิ่งเดือนกุมภานี้เป็นช่วงเดือนแห่งโชคลาภนะครับเป็นช่วงนะครับบ้านของพระราหูที่สำคัญพระราหูกับดาวพระเกตุกำลังโคจรจะมาเจอกันช่วงนี้พลังเต็มที่แน่นอนนะครับรัฐบาลถ้าใครอยากได้สรุปก่อนของสุดท้ายกว่าจะออกเนี่ยผมไปสรุปในกลุ่มไลน์นะครับล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็จะไปเน้นผังเลขพลังดาวให้อีก6คู่ซึ่งอยู่ในชุดที่ผมเน้นได้มากกว่าทาง YouTube เพราะคนที่เข้าไปในกลุ่มไลน์ผมก็ให้ความสำคัญมากกว่านะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็น FC เป็นแฟนคลับตัวจริงแล้วเขาเชื่อมั่นตัวเลขผมคนดู YouTube เนี่ยอาจจะเล่นเลขคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่คนเข้ากลุ่มนี้แสดงว่าเขาอยากได้เลขผมจริงๆเขามั่นใจศรัทธาในตัวเลขของผมฉะนั้นผมต้องจัดชุดพิเศษให้เป็นเรื่องปกติรวมถึงหนังสือ85ด้วยผมทำล่วงหน้าแล้วผมก็อยากให้คนที่เช่าหนังสือไปเนี่ยนะครับสามารถทำกำไรได้สามารถเอาเงินไปปลดหนี้ปลดสินได้สนใจจะเข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลและรายวันก็ติดต่อ call center เลยจะเช่าของมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเรียกทรัพย์รับโชค5บานสร้อยนะครับ85นะครับหรือจะเป็นหนังสือ85ดูดวงกับผมซึ่งผมดูดวงด้วยนะครับหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีอาจารย์โอวิษณุมาช่วยดูดวงให้คุณด้วยวิชาทักษะแล้วก็แถมงวดรัฐบาลไทยให้24งวดสรุปให้บนล่าง3คู่บนล่างส่งให้คุณนะครับนำไปเสี่ยงโชคแล้วก็จะเน้นด้วยเดือนไหนคุณจะมีโชคให้เน้นงวดนั้นนะครับเยอะๆหน่อยนะครับหรือจะเช่ากระเป๋าหรือจะสั่งเบอร์มือถือเบอร์ใหม่เบอร์มงคลก็ให้ผมจัดให้ได้ครับก็คงสุดท้ายหรือเวลา6วันก็สวัสดีท่านที่มาชมสดๆตอนนี้แล้วก็ชมย้อนหลังด้วยขอทุกท่านที่ชมคลิปผมเนี่ยแล้วก็ขอให้ผังเลขของผมเนี่ยมีโชคมีดวงที่ดีนะครับให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเห็นแล้วนำไปลงทุนขอให้เป๊ะปังขอให้เลขเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้ง8ทั้ง9เลยนะครับก็ฝากคลิปนะครับ5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะท่านเกิดราศีอะไรก็ลองไปดูแล้วก็ลองนำไปลงทุนดูขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคดีในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้กันทุกท่านเลยพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ